ีคนบอกมากกว่า15นาทีก็ได้นะคะวันนี้มาไลฟ์แป๊บนึงเพราะว่าไม่มีอะไรอยากมาไลฟ์ผมเพิ่งจอดรถฮะวันนี้ผมมาดู Cutting MV Expire เพลงที่2ของผมเองเพลงที่2ใน EPเดี๋ยวไลฟ์เสร็จจะลงไปดูแล้วฮัลโหลดู MV พี่เติร์ดกันยังครับ Rent It From You สปอยไม่สปอยครับผมรอดูเอง เดี๋ยวเราจะได้ดูกันแล้ววันที่24สิงหาบอกวันเลย24สิงหาอย่าลืมนะครับผมเราจะได้ดู MV วันที่24สิงหา MV Expire ใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะอย่าลืมไปลงทะเบียนกันนะมาเจอกันที่งานเยอะๆหนูได้ดู MV พี่เช่ยังครับดูแล้วครับล้อเล่นครับ ลงทะเบียนกันยังครับ Lucky Fan นะทุกคนยังลงทะเบียนกันได้อยู่นะพรุ่งนี้ใช่ไหมพรุ่งนี้ประกาศ Benefit หรอกินแล้วทุกคนกินข้าวแล้วจะบอกว่าอร่อยมากระหว่างทางคือผมแวะไปซื้ออันนี้มาชาริไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่า Happiness in the Roll yeah. อร่อยมากเลยทุกคนอันเนี้ยมันเหมือนคล้ายๆเรียกว่าอะไรอ่ะคิมบับหรอเป็นโรลอ่ะแล้วก็ข้างในเป็นแซลมอนกับอะโวคาโดแล้วก็มีเบคอนมันชื่อว่าแซลมอนซาชิมิ BLT อร่อยมากอันนี้กินหมดเกลี้ยงหมดแล้วครับไม่เหลือแล้วครับผมไม่เหลือโชว์กินให้ดูแล้วเพลงในบ้านของน้องแจ็คกี้จะมี MV ทุกเพลงเลยใช่ไหมคะก็พยายามครับอยากจะทำให้มีทุกเพลงเพราะว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรอะทุกคนจะได้แบบเห็นภาพเหมือนที่เราเห็นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบอยากทำให้ได้ออกมาทุกเพลงซึ่งคิดว่าน่าจะทุกคนน่าจะได้เห็นทุกๆเพลงภายในปีนี้เนาะแต่ใดๆแล้วเราก็ต้องใจทำงานเพื่อที่จะหาเงินมาทำ MV On The Walks EP ต่อไปคือเดือนหน้าเลยใช่ไหมใช่ครับ On The Walks EP ต่อไปคือเดือนหน้าเลยเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนของ Expire MV Expire นะทุกคนExpire MV เศร้าไหมก็แล้วแต่คนจะตีความนะใกล้แล้วแหละทุกคนอดใจรออีกนิดเดียวเดี๋ยวจะมีสปอยมาให้ดูนะเดวันครบล้านขอรางวัลนะคะรางวัลอะไรครับ แต่สปอยว่าตอนนี้เขาเรียกว่าอะไร On The Walks กำลังจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นใช่หวังว่าทุกคนจะให้การตอบรับอย่างดีบอกได้แค่นี้สปอยได้แค่นี้แต่ก่อนอื่นอย่าลืมไปลงทะเบียนนะครับโรแลนด์แฟนมีทแจ็คกี้เชดออฟชายนะครับวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะทุกคนอีกไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยก็จะหมดโอกาสลงทะเบียนแล้วนะอย่าลืมไปลงทะเบียนมาเจอผมกันเยอะๆนะครับอยากให้น้องแจ็คกี้มาขอนแก่น
อยากไปเหมือนกันครับช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้ไปแบบต่างจังหวัดเลยอะไรเงี้ยอยู่ในกรุงเทพจะไปว่าวอีสานครับจะไปอุดรจะไปหาคุณยายลงทะเบียนที่ไหนลูกสำหรับคนที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผมสามารถเข้าไปคุยกับพี่เพจแอดมินโรแลนด์ได้เลยนะครับถามรายละเอียดได้เลยรายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆนะครับคนน้องแจ็คจะกลับมาเล่นซีรีส์ไหมกลับครับผมตอนนี้นะครับก็เปิดกล้องแล้วนะครับผมหยดฝนกลิ่นสนิมนะครับทุกคนอย่าลืมนะครับฝากติดตามด้วยนะครับออกกองมาแล้วไปถ่ายมาแล้วนะทุกคนรอติดตามกันว่าจะเอามาเป็นยังไงผมจะเล่นเป็นใครเป็นอะไรยังไงอะไรงี้เฮ้ยเขาบอกกันแล้วนี่ว่ะเขาบอกแล้วว่าเฮ้ยเรียกไม่บอกไม่รู้ไม่พูดดีกว่า จะกี้ไปคอนพิกซี่ไหมคิดว่าน่าจะไปนะครับสวัสดีครับพี่แจ็คแป๊บโฮไม่ใช่ผมแจ็คกี้ครับ อยากดูพนันเลยผมก็อยากดูเหมือนกันทุกคนตั้งแต่ถ่ายมายังไม่ได้ดูตัวเองเลยจะดูได้ไงน่าสิพนันฉายเดือนไหนครับผมไม่อยากพูดเยอะฮะ มึงนอนน้อยหรอทำไมพี่เช่ตาโบเหรอไม่แสงมันตกเข้าโรงปีนี้ไหมคะผมไม่แน่ใจเหมือนกันครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะได้ฉายปีนี้หรือเปล่าต้องติดตามนะครับทาง Fast Star นะครับผมชวนพี่เช่มาไลฟ์หน่อยพี่เช่ไลฟ์กันเช่มาไลฟ์กันมันรู้เนี่ยว่าพี่เช่จะเข้าแล้วผมอินไว้ไปแล้วพี่เช่ดีครับหายทุกคนตรงไหนพี่เช่จะไม่ว่างเดี๋ยวไว้หาโอกาสมาไลฟ์กันนะครับพี่เท่ในวัน 500,000 วิวแล้วสุดยอดมากเลยทุกคนไม่เป็นไรพี่เท่รอพี่เท่ชาร์จแบตค่อยไลฟ์วันอื่นก็ได้ฟังในวันแล้วอย่าลืมไปฟังแค่น้องชายนะครับกับน้องคอปเปอร์นะครับพีล่าสุดที่เพิ่งปล่อยไปเลยพี่เต๋อก็ไปอยู่วงบัสแล้วตอนนี้ไปถ่ายกับน้องๆมาน่ารักมากใจของฉันนะเป็นของเธอทำสามท่าแคปรูปหน่อยครับถ้าแคปรูปนี่คือใกล้จะไปแล้วนะทุกคนแคปรูป1 2ปุ้ยมีรูปโป่งด้วย3ขอบคุณครับ ดูรายการ My Ambulance ไม่ใช่ Ambulance My Ambulance ที่พี่เติร์ดไปออกหรือยังคะเห็นสปอยมาในนี้แต่ว่าแบบยังไม่ได้ดู EP เต็มเลยเดี๋ยวไว้ต้องไปดูเห็นเขาบอกว่าฟินใช่ไหมฮะ ไม่รู้เหมือนกันเราต้องไปย้อนดูโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะไปแล้วนะฮะขอบคุณทุกคนมากวันนี้ที่เข้ามาดูผมไลฟ์15นาทีจริงๆ
ไปทำงานต่อแล้วสำหรับคนที่ทำงานอยู่นะครับขอให้สู้ๆนะครับผมวันนี้เหนื่อยแล้วครับพรุ่งนี้เหนื่อยกว่าเราเล่นครับสู้ๆครับทุกคนแต่ละนะอย่าลืมนะครับใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับมาเจอผมที่งานแจ็คกี้เชดออฟชายนะครับผมอย่าลืมไปลงทะเบียนกันนะครับวันนี้มาสุดท้ายแล้วนะครับแล้วเจอนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายเนี่ยร้านในรถก็เขินๆนะคนเดินผ่านไปมาก็เห็นหน้าผมอยู่